พี่อยากให้โหวตเลยหมายถึงว่าโหวตนายกของเพื่อไทยนะครับพี่เสนอใครเสนอแล้วในที่ประชุมบอกอยากให้โหวตเราเป็นประชาธิปไตยเราก็อยากให้การโหวตมันเป็นผลเพื่อปิดมิตรสวแล้วกังวลไหมคะว่าถ้าโหวตไปแล้วเผื่อเพื่อไทยไปเอาดึงสองลุงเข้ามาก็ไม่เอาเราคงรับปากอ่ะเพื่อให้เขาเป็นรัฐบาลดีก่อนหน้านี้พี่เคยเสนอไปทิศทางเป็นยังไงคะก็ต้องฟังมติทั้งหมดไงแต่ความรู้สึกพี่เนี่ยอันแรกคือเราเดินมาด้วยการต้องการปิดมิตรสวเราไม่ต้องง้อสวอันที่สองก็คือเพื่อให้เกิดรัฐบาลแน่นอนอันที่สามเรายินดีกับการมีแบบใหม่ที่เราไม่ได้ผูกติดกับอำนาจเราต้องการให้ประเทศชาติเดินไปได้ดีเขาจะไปร่วมกับใครก็เป็นเรื่องของเขาไปอำนาจเขานะครับแล้วก็เรายังเปิดประตูว่าเขาจะกลับมาหาเรากันเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านหรอคะโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่ทำงานอยู่แล้วเราจะเห็นรุ่นที่4เหมือนท่าทีตอนนี้เหมือนไม่อยากจะโหวตเห็นชอบให้กับทางเพื่อไทยก็อยู่ที่มติเท่ากับว่าเราก็ไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้แบบอะไรมากมายกับพรรคเพื่อไทยขนาดนั้นเพราะว่าเพื่อไทยเขาอยู่ในภาวะอย่างนั้นน่ะจำไม่ใช่จำยอมบางคนบอกจำใจได้ทำมันเป็นเรื่องของเขาต้องหาทางออกของการเดินทางแต่เขารอไม่ได้ถ้าเขารอ9เดือนได้เนี่ยมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่อีก9เดือนอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับในส่วนของก้าวไกลเราปิดโอกาสไหมคะว่าถ้าเพื่อไทยกลับมาหาก้าวไกลเราปิดโอกาสวันหนึ่งเราอาจจะต้องร่วมมือกับเขาอยู่แล้วอ่ะเพราะเป็นมหามิตรเราอ่ะค่ะใช่ไหมเป็นเพื่อเราอ่ะแต่เขาอาจจะมีความจำเป็นที่เขาจะต้องไปอ่ะก็ต้องปล่อยให้เขาไป